สวัสดีจ้าแฟนๆเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยนะทุกเย็นวันพุธ6โมงตรงเรามีนัดกันกับเล่าเท่าที่จำได้ EP ที่33แล้วจ้าเอาละจ้าก็เดินทางมาถึง EP ที่33แล้วนะก็ต้องกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามให้การสนับสนุนมาโดยตลอดกับคอนเทนต์นี้นะเล่าเท่าที่จำได้นะชื่อคอนเซปต์รายการเหมือนกับชื่อคอนเทนต์เลยอะไรจำไม่ได้เล่าไม่ได้อะไรจำได้ก็จะเล่าให้ฟังนะเพราะนั้นตามนี้ก็แล้วกันอธิบายกันทุกคลิปเลยนะจ้าอย่าลืมเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะดำก่อนรวมไปถึงแฟนเพจจะดำภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีเฟิร์สให้หน่อยนะส่วนใน YouTube ฝากด้วยนะจ๊ะจะดำออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะ Subscribe แล้วสั่นกระดิ่งให้กันด้วยส่วน LINE สปอนเซอร์ขึ้นมาเลยนี่ที่เข้ามาสนับสนุนคอนเทนต์เล่าเท่าที่จำได้ก็ฝากไว้ด้วยแอดกันไปเยอะนะเขาจะได้อยู่กับเจ๊ดำไปนานๆนะจ๊ะเอาละมาถึง EP 33นี่โอ้โหเจ๊ไปนั่งย้อนดูนะพวกแก32 EP ที่ผ่านมาเล่าเรื่องไปเยอะมากเลยว่ะโอ้หลายร้อยเรื่องเลยบางเรื่องมีเล่าซ้ำด้วยนะก็งงตัวเองเหมือนกันที่ล่าสุดฉันจดๆไปหมดแล้วเวลาคนคอมเมนต์เข้ามาถามว่าเจ๊เล่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ฉันจะพยายามไปตอบให้ได้ถ้ามีเวลานะว่าอ๋อเรื่องนี้เล่าแล้วอยู่ใน EP นั้นเรื่องนั้นเล่าแล้วอยู่ใน EP นี้อะไรแบบนี้ก็ฝากติดตามด้วยเม้นเข้ามาแล้วก็ตามเข้ามาดูเม้นด้วยไม่ใช่เม้นมาเปล่าๆปิ๊ลๆนะจ๊ะมาดูกันเลยก็แล้วกันเนาะคนแรกนะ My Style กับอนิวุฒิชินประเสริฐผลอยากรู้เรื่องราวของพี่อันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินสมัยเล่นอยู่เป็นยังไงบ้างและทำไมถึงเลิกเล่นและตอนนี้ทำอะไรอยู่ประมาณนี้นะ2คนนะเอ้าพี่อันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินในความทรงจำเจ๊ดำคือกองหน้าทีมชาติไทยที่เข้ามาสวมหมายเลข9ช่วงรอยต่อกับพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนตอนนั้นพี่ตุ๊กก็ช่วงปลายๆและก็จะขยับไปสวมหมายเลข26บ้างอะไรบ้างแต่พี่อันเฟรดเนี่ยเบอร์9เลยแล้วก็จะเล่นกองหน้าคู่กับพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะก็พวกแชมป์ซีเกมอะไรพวกเนี้ยก็ได้หมดแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในยุคของปิ๊กหอยคุณธวัชชัยสัจจกุลที่เป็นผู้จัดการทีมอยู่ในช่วงนั้นนะก็ถือว่าเป็นกองหน้าในสไตล์ที่หายากมากในเมืองไทยนะตัวใหญ่ๆตัวคือไม่ได้สูงใหญ่แต่ตัวแบบแข็งแรงป้อมๆแต่ว่าสปริงข้อเท้านี่เหลือเชื่อเล่นลูกกลางอากาศดีมากและเป็นกองหน้าที่มีสัญชาตญาณที่ดีคือครั้งหนึ่งเคยมีคนมองไปถึงว่าถ้าเขายังเล่นต่อเนี่ยอาจจะกลายเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนคนใหม่ได้เลยนะเจ๊ดำก็เห็นตอนนั้นก็ถือว่าคมมากแต่อย่างว่าแหละเป็นเด็กนอกพอมาเจอฟุตบอลไทยเล่นไป 2-3 ปีก็เจอการจัดการแบบไทยๆยุคก่อนนะต้องบอกแบบนี้นะยุคก่อนนะการจัดการแบบไทยๆก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วก็มาฟางเส้นสุดท้ายคือตอนนั้นเนี่ยเขาได้ไปทดสอบฝีเท้ากับวิดเดิลสเบอร์น่าจะเป็นไบรอัน ร็อบสันอดีตกัปตันมาเวลของยูไนเต็ดเป็นกุนซือของเดอะโบโรแล้วก็เหมือนตกลงอะไรกันแล้วเรียบร้อยแล้วว่าโอเคจะเซ็นสัญญากับเนติพงศ์ศรีทองอินแต่ตอนนั้นเนี่ยสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยนะไม่ถนัดในเรื่องการทำเอกสารการเก็บสถิติการทำไม่เป็นอ่ะทำให้เนติพงศ์ศรีทองอินหรือพี่อันเฟรดพลาดโอกาสในการย้ายสู่ฟุตบอลอังกฤษในยุคนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องของเอกสารล่าช้ามั่งไม่ครบบ้างนู่นนั่นบ้างเวิร์กเพอร์มิตอะไรเอ่ยทำให้ส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยผิดหวังอย่างหนักตัดสินใจเลิกเล่นและกลับไปอยู่ที่อเมริกาก็ไปเทิร์นโปรเป็นโปรกลอปไปเพราะว่าเขาก็ถนัดกีฬาหลายประเภทเนาะแล้วก็ล่าสุดเหมือนจะดำเคยเห็นเขามาเมืองไทยเนี่ยก็มาอยู่เมืองไทยบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็มีออกรอบออกรายการตีกอล์ฟอยู่บ้างและเคยเป็นโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเยาวชนด้วยก็เป็นผู้ช่วยโค้ชอะไรประมาณนี้เนาะก็คร่าวๆประมาณนี้สไตล์การเล่นก็ดุดันแข็งแรงแล้วก็ลูกกลางอากาศได้ดีจะไม่กองหน้าที่มีความเร็วอะไรแต่การจบสกอร์ถือว่าคมใช้ได้เลยตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าเสียดายนะแขวนสตาร์ตอนนั้นจะดำไม่แน่ใจอายุแต่มั่นใจว่าไม่เกิน30 26 27แถวๆนี้มั้งกลางๆอ่ะไม่เกิน30แน่นอนปัจจุบันไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แต่ถ้าเป็นเวลานี้วันพุธลงคลิปนี้6โมงเย็นน่าจะกินข้าวอยู่พี่อันเฟรดนะน่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะปฐมภูมิกองประถมชื่อดีนามสกุลดีนะแกนะนักเตะลิเวอร์พูลคนไหนบ้างครับเจ๊ที่คิดว่าเป็นนักเตะระดับโลกเอาจริงหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ในยุค80 90แต่เอาที่เจ๊ทันแล้วกันนะในยุคปลาย80ต่อ90เนี่ยคนแรกที่มองว่าเป็นระดับโลกในตอนนั้นคือจอห์นบาร์นส์ปีกนิลกัลน้องนิกนาชอบพูดอย่างนี้ปีกนิลกัลจริงๆฉายาก็คือปีกนิลการพริ้วมากเท้าซ้ายของจอห์นบาร์นส์ก็เป็นหนึ่งคนที่ทำให้เจ๊เริ่มต้นเชียร์ฟุตบอลด้วยการเชียร์ลิเวอร์พูลนะก่อนจะมาเปลี่ยนใจตอนมาเจอรีชาร์ปของแมนยูนั่นแหละเพื่อนร่วมทีมของจอห์นบาร์นส์ในยุคนั้นอีกคนที่เป็นระดับโลกในความรู้สึกเจ๊คือเอียนรัชเพชรฆาตหน้าติดหนวดนี่เป็นหนึ่งคนที่โอ้โหจบสกอร์ได้ดีมากในกรอบเขตโทษนี่ถือว่าถ้าเทียบยุคปัจจุบันนี่อารมณ์เหมือนแบบพวกโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อะไรอย่างนี้เลยนะถัดมาจากยุคเอียนรัชก็จะมีหนึ่งคนที่เกือบจะระดับโลกแต่ไม่ถึงอ่ะคือ
ือร็อบบี้ฟาวเลอร์กับเท้าซ้ายของเขานะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ยอดเยี่ยมมากในช่วงที่เขาพีคๆนะแต่ก็อาการบาดเจ็บเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องข่าวคราวต่างๆก็ทำให้เขาไม่สามารถถึงจุดสูงสุดของอาชีพค้าแข่งได้นะแต่หลังจากร็อบบี้ฟาวเลอร์มีหนึ่งคนที่เจมองว่าเป็นระดับโลกคือไมเคิลโอเว่นได้บอลลงดอร์ด้วย1สมัยนะแล้วก็เป็นศูนย์หน้าที่สร้างความตื่นตะลึงในวงการฟุตบอลโลกไงฟรอง98ไงเออนะเบบี้โกฉายาของเขานี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ถึงนะเจมองว่าถึงนะได้บอลลงดอร์ที่ถือว่าก็การันตีผลงานการันตีชื่อเสียงฟอร์มการเล่นอยู่พอสมควรนะถัดมาจากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นซีเฟนเจอราร์ดคนนี้เจก็ยอมต้องให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะลิเวอร์พูลที่ถ้าให้เลือกมาอยู่ยูไนเต็ดได้คนนี้แหละเจเอาก็โดดเด่นทั้งเกมรับเกมรุกรับก็สนุกรุกก็เพลิดเพลินสโลแกนเดียวกับเจดำนี่แหละแล้วก็เป็นกัปตันทีมเป็นหัวใจของทีมด้วยแฟนๆก็รักเขามากนะก็นี่เป็นหนึ่งคนที่ถือว่าระดับโลกแล้วก็คู่ขาของเขาเลยอีกหนึ่งคนที่เล่นร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมเฟร์นันโดตอเรสยุคที่อยู่กับลิเวอร์พูลนี่ต้องยกให้เขาเป็นกองหน้าที่อันตรายที่สุดในโลกคนนึงเลยในยุคนั้นนะสำหรับตอเรสนะถัดมาจากตอเรสคนที่มาแทนตอเรสนั่นแหละลุยโซเรสเดอะกัตเชื่อได้มั้ยว่าโซเรสเนี่ยเป็นกองหน้าที่มี potential ที่จะก้าวมาเป็นยอดนักเตะได้ตั้งแต่สมัยอยู่กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมและสุดท้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วกลายเป็นยอดดาวยิงตัวจริงนะเกือบพาลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะตอนนั้นเล่นกับเจอราร์ดก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแต่ว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วก็ย้ายไปประสบความสำเร็จอย่างสูงกับบาร์เซโลน่านะโซเรสนี่เป็นหนึ่งคนที่ระดับโลกจริงๆนะถัดจากโซเรสก็น่าจะยุคใกล้ๆกันนี่แหละน่าจะทันเล่นกันด้วยมั้งฟิลิเป้กูตินโญ่คูตี้ในยุคที่อยู่ลิเวอร์พูลก่อนจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนี่โอ้โหไอ้ลูกเลี้ยงตัดจากซ้ายมาแล้วยิงด้วยขวาโค้งๆมั่งไซส์ๆมั่งเต็มข้อมั่งแล้วเข้าประตูเนี่ยถือว่าเป็นท่าไม้ต่างเขาแล้วก็ทำได้ดีมากจริงๆในยุคที่เจ้าตัวเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะไม่นับหลังจากออกจากลิเวอร์พูลนะอันนั้นก็เริ่มงงๆโก่งๆแล้วนะถัดมาในยุคปัจจุบันต้องให้เขาเลยวิร์จิลฟานไดค์โอ้โหเซ็นเตอร์แบ็คทีมชาติฮอลแลนด์ที่เข้ามาขันเกมรับให้ลิเวอร์พูลแล้วยกระดับแนวรับลิเวอร์พูลทั้งแผงนี่ก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะอีกคนนึงอลิซงเบคเกอร์ประตูที่ค่าตัว60กว่าล้านปอนด์นี่ก็ถือว่าตอนเข้ามานี่เวอร์กันทั้งโลกเหมือนกันนะโอ้โหผู้สาประตูค่าตัวขนาดนี้แล้วเหรอสุดท้ายอลิซงพิสูจน์ได้เห็นว่าเงินจำนวนนี้นี่จิ๊บจ้อยไปเลยนะก็เล่นกันอย่างเข้าขารู้ใจกับวิร์จิลฟานไดค์นะอีกหนึ่งคนที่น่ามองว่าถูกยกย่องน้อยเกินความเป็นจริงนะในความคิดส่วนตัวนะซาดิโอมาเน่นี่เป็นหนึ่งคนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพาลิเวอร์พูลบินสูงในช่วง 3-4 ฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนตัวจะได้มองว่าระดับโลกนะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับนักเตะระดับโลกส่วนลิเวอร์พูลชุดนี้โมซาลาฟิมิโน่อะไรเจว่ายังไม่ถึงอันนี้มุมมองเจนะส่วนตัวนะเขาถามมานะบีริวโดน4ขอนักเตะอังกฤษที่เจชอบที่สุด5คนครับคนแรกเลยลีชาร์ปไม่ต้องพูดเยอะเนาะรู้กันแล้วใครติดตามเจดำรู้แล้วว่าชอบเขามากหล่อมากถัดมาแอนดี้โคลศูนย์หน้าสักกระเบือทองคำของแมนเชสเตอร์เต็ดและโด่งดังกับนิวคาสเซิลนะนี่ก็เป็นกองหน้าที่ลูกง่ายไม่ยิงลูกยากเน้น3หลาน5หลานหน้าโกเนี่ยยิงออกแต่บอลมาตีลังกายิงเนี่ยเข้าชอบถัดจากอดิโคก็จะเป็นคลาสสมัยที่ถูกละเดวิดเบคแฮมนี่ก็โอ้โหเทพบุตรเท้าขวานี่เท้าช่างทองจริงนะเบคแฮมดูดีไปหมดทั้งในสนามและนอกสนามจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะอีกหนึ่งคนคือพอลสโคลส์นี่เป็นกองกลางในอุดมคติของเจดัมเลยคือถ้าจะมีกองกลางที่ครบเครื่องและสมบูรณ์แบบที่สุดในยุคที่เจดัมดูฟุตบอลเนี่ยก็คือพอลสโคลส์กับรอยคีนแต่รอยคีนคือไอร์แลนด์เนี่ยเพราะนั้นเลือกพอลสโคลส์เป็นอังกฤษที่เจดัมชอบคนที่4ปิดท้ายที่ยุคปัจจุบันนี่ต้องคนนี้เลยเดอะเฮอริเคนแฮร์รี่เคนนะศูนย์หน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษคนปัจจุบันของท็อตแนมสเปอร์นะชอบมากอยากได้มาอยู่ยูไนเต็ดมากเลยอ่ะแต่คงลำบากแล้วไม่น่าจะมีหวังละเพราะตอนนี้เล่นดีเหลือเกินกับโชเซ่มูรินโญ่นะแล้วก็เข้าขากับซนเฮงมินเลือกเกินสำหรับเดอะเฮอริเคนนะนี่เป็น5นักเตะติดที่จะดำชอบที่สุดนะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้โอ้ยนี่ถามมาเลยแบบว่าเป็นฝรั่งแล้วพิมพ์ถามมาแล้วก็ต้องตอบไปเลยบอกว่าจะดำในคอนักเตะเยอรมันที่จะชอบที่สุด5คนฟังรู้เรื่องไหมอย่าเพิ่งด่าฉันนะขอนักเตะเยอรมัน5คนที่จะดำชอบที่สุดครับเอ้าได้สิเลวานคนแรกเนี่ยตั้งแต่ดูฟุตบอลในยุค90คือโลธามัตเทอุสทายาก็คือซูเปอร์แมนโด่งดังกับอินเตอร์มิลานในยุค3ฐานเสือดอยช์ก็ยุคนั้นก็จะมีแอนเดรสเบรเม่แล้วก็เยอร์เก้นคลินส์มันคนที่2คือเยอร์เก้นคลินส์มันนี่แหละโอ้โหชอบมากแล้วพอมาเล่นอยู่กับท็อตแนมสเปอร์นี่โคตรเก่งแล้วท่าดีใจแบบพุ่งถลายตัวไปกับพื้นนี่เท่มากสำหรับเยอร์เก้นคลินส์มันนะก็แฟนสเปอร์รักเขาทุกคนแหละก็ไปถามได้เลยนะคนที่3โอลิเวอร์คานผู้สาประตูคิงคองโอ้โหคนนี้เหนียวมากเคยเป็นเจว่าต้องเฉียวๆเป็นมือหนึ่งของโลกเบียดแย่งกับปีเตอร์ชไมเคิลในยุคนั้นแล้วก็โอ้บุคลิกก็ดีเหนียวด้วยเปิดเกมดีทุกอย่างแบบดีไปหมดแล้วเจเคยเจอเขาเป็นงานส่วนตัวแล้วได้ทำงานกันพูดคุยกันแล้วแกน่ารักแกโหดแต่ในสนามแต่นอกสนามแกน่ารักเป็นคนสนุกสนานแล้วก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะในมุมมองเจนะคนที่4คือดิตมาฮามันนี่เป็นหนึ่งคนเป็นกองกลางที่ปิดทองหลังพระมาตลอดไม่ว่าจะกับสโมสรอย่างนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลแมนซิตี้หรือกับทีมชาติเยอรมันก็ตาม
นี่คือกองกลางที่ทำทุกอย่างเพื่อทีมบทบาทเยอะแต่ชื่อเสียงหรือว่าความให้การสนใจเนี่ยมันน้อยสำหรับดินมาฮามาแล้วเจ๊ก็เคยทำงานกับเขาเคยเจอเขาก็เป็นนักบอลระดับโลกที่ไม่ถือตัวแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากสำหรับดินมาฮามานะปิดท้ายอีกหนึ่งคนอันนี้เอาความหล่อเป็นตัวตั้งเลยคือมัตส์ฮุมเมลกองหลังอดีตของบาเยิร์นปัจจุบันอยู่กับดอร์ทมูนด์ไงเป็นหนึ่งคนที่ชอบเป็นการส่วนตัวสง่างามในการเล่นรูปร่างดีและหล่อโอเคนะ Hi Hello ฉันไม่ได้ทักทายพวกแกนะชื่อเขา เล่าเรื่องโรบินฟาร์มเพอร์ซี่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล 2012-2013 กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ฟังหน่อยครับเจ๊โอ้โห RVP นี่เป็นกองหน้าที่เจ๊ดำชอบมากซ้ายพิฆาตจริงๆนะสำหรับโรบินฟาร์มเพอร์ซี่นะก็ย้ายจากอาร์เซนอลปีนั้นแหละ 2012-2013 มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์ตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลของเวนเกอร์ไม่ยอมต่อสัญญาเขาแล้วมองว่าอายุ29ปีเนี่ยมันมากเกินไปที่จะให้สัญญา3ปี4ปีเหมือนที่ฟานเพอร์ซีต้องการก็เลยตัดสินใจขายให้กับยูไนเต็ดเพราะว่าเหลือสัญญากับอาร์เซนอลแค่1ปีกับเงิน24ล้านปอนด์เวนเกอร์ตอนนั้นบอกเลยว่าคุ้มบล็อกตรงนี้เลยว่าคุ้มมากสุดท้ายฟานเพอร์ซีก็ข้ามฟากมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสวมหมายเลข20เพราะต้องการจะช่วยให้ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ตามเบอร์เสื้อของเขาและเจ้าตัวก็ทำได้ดีจริงๆซีซั่นนั้นไม่เจ็บเลยลงเล่นเยอะมากแล้วยิงไปถึง30ประตูในทุกรายการนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกคว้าดาวซันโวพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวนประตูน่าจะ25 26 27ลูกแถวๆนี้แหละฟอร์มก็เล่นดีมากเป็นตัวหลักโอ้โหประตูซีซั่นนั้นยิงสวยๆเยอะมากลูกที่ติดตราตรึงใจเลยนะคือลูกที่เวนรูนี่เปิดจากกลางสนามแล้ววอลเล่ด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษยิงใส่แอสตันวิลล่าและเป็นประตูที่รู้สึกจะทำให้ยูไนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยเพราะเกมนั้นแต้มขาดพอดีกับการที่เจอกับวิลล่านะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาก RVP นะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาทุกปอนด์เลย24ล้านปอนด์จากอาร์เซนอลชัยยันเดี๋ยวแป๊บนึงนะชื่อชัยยันแน่ๆแล้วนามสกุลนี่พริษสุทธิภัยชัยยันโอ้โหนามสกุลแกอ่านยากถ้าอ่านผิดขออภัยนะอยากรู้ความรู้สึกแรกครับที่จะดำเห็นคลาสออฟไนตี้ทูขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ครับว่ารู้สึกยังไงครับเจ๊จริงคลาสออฟไนตี้ทูเคยเล่าไปหลายเรื่องแล้วแต่ไม่เคยเล่าเรื่องความรู้สึกอันนี้คำถามนี้ดีนะตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกคือรู้สึกว่าชิปหายแล้วสั้นๆเลยเพราะอะไรยูเต็ดขายพอลอินส์ขายมาร์คฮิลช์ขายอังเดรย์แคนเชลสกี้ตัวหลักของทีมออกเพราะเซอร์เลฟูซันมองว่าไอ้พวกนี้มันกระด้างกระเดื่องขายให้หมดแล้วเด็กเยาวชนขึ้นมาซึ่งเยาวชนชุดนี้คว้าแชมป์ FA Youth Cup ตั้งแต่ปี92นั่นแหละแล้วก็ค่อยๆทยอยฝึกซ้อมกับชุดใหญ่เลื่อนชั้นขึ้นมาและก็มาเล่นทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล95-96เกมแรกแพ้แอสตันวิลล่า1-3ยับเยินตอนนั้นแฟนด่ากันเละเทะเซอร์ตอนนั้นยังไม่เป็นเซอร์ด้วยอเล็กซ์ฟูกูสันบ้าไปแล้วที่ใช้เด็กพวกนี้ลงเล่นและอลันแฮนเซนอดีตกองหลังตำนานของลิเวอร์พูลที่ตอนนั้นเป็นกูรูอยู่รายการ Match of the Day จะจำแม่นเลยอ่านแล้วมันพาดหัวทุกสื่อเลยตอนนั้น You can't win anything with kids You will never win anything with kids เนี่ยแหละ2ประโยคนี้ไม่รู้ประโยคไหนที่มันเป๊ะนะแต่ว่าแปลเป็นไทยคือคุณไม่มีทางเป็นแชมป์อะไรหรอกถ้าใช้ไอเด็กพวกนี้โอ้โหแรงนะสุดท้ายจนถึงทุกวันนี้นี่คือประโยคโคตรจะอมตะและคลาสสิกที่สุดในวงการลูกหนังอังกฤษประโยคนึงเลยนะพวกแกจนตอนนี้เนี่ยก็ยังพูดยังแซวยังยกเหตุการณ์นี้มาคุยอยู่เพราะจบฤดูกาลนั้นยูไนเต็ดคว้าดับเบิ้ลแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษและ FA Cup ที่เอาชนะลิเวอร์พูล 1-0 จากลูกยิงถอยหลังของเอริกคันโตน่าคลาสออฟไนตี้ทูก็ถือว่าขึ้นมาอย่างเต็มตัวและยิ่งใหญ่จริงๆนี่แหละคือฝีมือของอเล็กซ์ฟูกูสันในตอนนั้นหรือป๋าเฟอร์กี้ของพวงผีแดงทุกท่านนะจ๊ะซิตี้เพลย์ทำไมท็อตแนมสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงมีเพลงเชียร์เพลงเดียวกันอ๋อเพลงเนี่ย Glory Glory Man United Glory Glory Tottenham Hotspur Glory 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 Leeds United มันจะมี3ทีมในอังกฤษที่ใช้เพลงนี้คือ Glory Glory แล้วก็ชื่อทีมตามท้ายมาเจ๊ไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรแต่ว่ามันเพลงที่เหมือนแบบปลุกใจอะ Glory Glory เหมือนแบบสู้เข้าไปจงเจริญนะแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่ยุคนานแล้วอะสเปอร์นี่จะเป็นทีมแรกที่ใช้แล้วก็มาเป็นลีดส์ยูไนเต็ดแล้วก็มาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ที่ยูไนเต็ดดูแล้วเพลงมันติดหูและมันดังเพราะยูไนเต็ดประสบความสำเร็จมากในช่วง20ปีหลังที่ผ่านมาตั้งแต่ยุค90จนถึงพ้นมิลเลนเนียมมาจนถึงล่าสุดก็คือแชมป์พรีเมียร์อังกฤษของเซอร์เลฟูซันปี 12-13 นั่นแหละเมืองไทยก็มีนะ SCG เมืองทองก็ใช้ไงกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนี่แหละก็ใช้ได้ทั่วโลกเพราะเป็นน่าจะเป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ใช้คำนี้ก็แล้วกันก็คือใครเป
แปลงเนื้อก็เปลี่ยนคำหลังเป็นชื่อทีมตัวเองเชียร์กันกลอรี่กลอรี่บลา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 เนี่ยแหละก็ใส่ลงไปก็ใช้งานได้ทั่วโลกนะจ๊ะมนสิทธิ์ผุดพองขอนักเตะที่เป็นแชมป์แรกของปาเฟอร์กี้แล้วก็แชมป์สุดท้ายของปาเฟอร์กี้หน่อยครับเอาได้สิแชมป์แรกนี่ที่เราทราบกันดีเซอร์เล็กคุมยูไนเต็ดครั้งแรกปี1986นะแต่แชมป์แรกเนี่ยอีก4ปีให้หลังก็คือ FA คัพปี1990ตอนนั้นยูไนเต็ดชนะคริสตัลพาเลสในนัดรีเพลย์สมัยนั้นถ้าเสมอกันต้องรีเพลย์นะไม่มีเกมเดียวจบเหมือนสมัยปัจจุบันนัดแรกเสมอ 3-3 นัดที่2ชนะ 1-0 จากประตูของลีมาร์ตินแบ็คซ้ายดาวรุ่งนะชุดนั้นเนี่ยประตูเกมแรกจะเป็นจิมเลตันแต่เกม2เป็นเลสซีรีและแนวรับก็จะมีไมค์ฟรีแลนด์สตีฟบรูซแกรี่พาลิสเตอร์ลีมาร์ตินกองกลางก็จะมีนิวเว็บพอลอินส์แบรนด์ร็อบสันแดนนี่วาเลสคู่กองหน้าจะเป็นมาร์คฮิวช์เล่นกับแบรนด์แมคแคลร์นั่นเองนะนี่คือแชมป์แรก FA คัพ1990นะจ๊ะเอาทีนี้มาดูแชมป์สุดท้ายมากก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2012-2013 เหมือนที่พูดไปล่าสุดอ่ะเนาะชุดเนี้ยประตูก็จะเป็นดาวิดเดเคอาร์นะแนวรับมีราฟาเอลปาติสเอฟราริโอเฟอร์ดินานด์เนมันยาวิดิชจอห์นนี่เอเวนส์ฟิวโจนคริสมอลลิงพวกนี้ก็อยู่ในทีมชุดนี้กองกลางก็ชินจิคางาวะทอมเคลเวอร์ลี่พอลสโคในการกลับมาเล่นรอบ2เนาะมีใครกับแรนกิสก็อยู่นานี่ยันแดซันพวกนี้ก็เป็นตัวสำรองหมดแล้วแอชลียังอันโตนิโอวาเลนเซียพวกนี้ก็อยู่ด้วยตัวรุกก็จะเป็นพวกชิชาริโตเอนันเดสเวนรูนี่โรบินฟานเพอร์ซี่แดนนี่เวลเบกพวกนี้ก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยไอตัวสำรองพวกดาวรุ่งต่างๆนาก็ไม่นับกันละกันเอาประมาณนี้สำหรับนักเตะแชมป์แรกกับแชมป์สุดท้ายของป่าเฟอร์กี้นะจ๊ะปิดท้ายที่ AA บอกว่าเล่าโมเมนต์กีฬาที่จะดำเฮลั่นๆหน่อยครับในการเชียร์ขอแน่นๆเน้นๆสัก 2-3 เหตุการณ์โอ้อันนี้ได้เลยครั้งแรกที่ดูแล้วเฮลั่นๆนี่เอเชียนเกมที่ไทยอ่ะพี่วังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลยิงฟรีคิกไกลๆและเสียบตะข่ายเอาชนะเกาหลีใต้ทั้งนั้นที่เราเหลือ9คนนั่นแหะเกมนั้นอ่ะโอ้โหกรี๊ดแต๋วแตกเลยอ่ะเกมนั้นอ่ะถัดมาก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างประเทศแต่เจ๊ไม่แน่ใจปีไม่รู้จะเรียกยังไง FA ครับปี95-96ที่อาริคาโตน่ากระโดดวอลเล่ถอยหลังยิงใส่ลิเวอร์พูลชนะ 1-0 นั่นแหละโอ้โหนั่นก็กรี๊ดแต๋วแตกเหมือนกันเทรเบิลแชมป์ปี99ยูไนเต็ดเหมือนกันก็คือที่คัมนูที่ชนะไบเออร์มิวนิกในช่วงทดเจ็บ 2-1 ก็เกมนั้นก็โอ้โหคอแทบแตกนะอีกอันนึงที่จำแม่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่มอสโก2007-2008ที่ชนะเชลซีจากจุดโทษนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเกมที่โอ้โหมันจะแพ้อยู่แล้วอะแค่จอห์นเทอร์รี่ยิงเข้าไปแพ้เลยนะตรงนั้นอะเทอร์รี่ดันตะคิวขึ้นแล้วลื่นยิงไปบอลไปชนเสาสุดท้ายแล้วกลับมาชนะจากการเซฟของเอวินฟาเดอร์ซาที่เซฟลูกยิงของนิโคลัสเนลกาไง 4-5 โมเมนต์ตรงเนี้ยน่าจะกรี๊ดแต๋วแตกแล้วก็โอ้โหแบบเสียสติไปเลยกรี๊ดลั่นน้ำตาคลอเบ้าอะไรแบบนี้นี่ก็คือเหตุการณ์กีฬาที่จะดำโอ้ชื่นชอบมากนะชื่นชอบมากนะแถมให้มวยไทยสากลสมัครเล่นที่ไปโอลิมปิกตั้งแต่พี่สมรักมาใช่ไหมพี่สมจิตจงจอหอพี่มนัสบุญจำนงพวกเนี้ยโอ้โหน้ำตาคลอมันปลื้มใจอะกับความสำเร็จของนักกีฬาไทยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะหมดแล้วสำหรับสัปดาห์นี้เล่าเท่าที่จำได้ EP 33นะก็ฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะเจดำด้วยนะแฟนเพจเจดำภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีเฟิร์สด้วย YouTube เจดำ Official Subscribe สั่นกระดิ่งให้กันด้วยแล้วก็ LINE @sponsor @กันไปนะฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะอยากรู้เรื่องไหนถ้าเจดำจำได้จะเล่าให้ฟังแต่ต้องทำให้ถูกกติกานะแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นสาธารณะแล้วติด Hashtag พร้อมคอมเมนต์เข้ามาว่าเล่าเท่าที่จำได้แล้วก็ตามหลังว่าอยากรู้เรื่องอะไรหรือจะพิมพ์มาก่อนก็ได้อยากรู้เรื่องนี้ครับเจแล้วปิดท้ายด้วย Hashtag เล่าเท่าที่จำได้ฝากด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์แบบนี้เจดำก็พอใจแล้วนะจ๊ะเอาวันนี้วันพุธก็ขอให้มีความสุขมากๆก็แล้วกันนะดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเหมือนที่เจตั้งใจทำคอนเทนต์นี้ให้พวกแกได้ดูกันนะจ๊ะเอาแล้วเจอกันใหม่พุธหน้า 6:00 นกับเล่าเท่าที่จำได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีฮ่า